สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะวันนี้วันอังคารที่7สิงหาคม2561นะคะพบกับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์และพี่โสภณองค์การนะคะครับไม่สบายเหรอนี่สำลักสำลักจริงๆก่อนเข้ารายการก็ยังคุยกันปกติดีแซวกันอยู่ดีพอจะเข้ารายการปุ๊บสำลักเลยมีเมื่อจะมีคนนินทานะถ้านินทาเขาต้องจามแล้วฮัตชิวว่ายว่าร้ายว่าร้ายก็ใช่มือคือเราจะนินทาเขาไงเราก็นินทาเขาเมื่อกี้ก่อนเข้าคุณใช่ค่ะจีบไปรับลูก2 ทุ่มกว่าเมื่อวันศุกร์เป็นวันโลกาวินาศของกรุงเทพเลยเมื่อวานนี้สิครับไม่ใช่วันศุกร์ไม่วันศุกร์ผมวันศุกร์ผมจะออกต่างจังหวัดเพื่อนัดเขาไว้2 ทุ่มนะผมออกจากที่นี่เผื่อเวลาไว้แล้ว6 โมงผมออกไปขึ้นทางด่วนรามินทาได้เมื่อเท่าไหร่ไหม2 ทุ่มใช้เวลา2 ชั่วโมงคือไม่รู้ดิผมเนี่ยเป็นนายกผมปลดตำรวจจราจรผู้บัญชาการตำรวจก่อนเพื่อนเลย24 ชั่วโมงคุณปลดผบ.ตร.ก็ช่วยไม่ได้คุณปลดนายกช่วยไม่ได้เลยคือเอางี้ดีกว่า4 ปีมันทำอะไรบ้างกับเรื่องจราจรเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาลดขายออกทุกวันไม่เคยพูดเลยนโยบายถนนไม่เคยยาวขึ้นมาเลยเม็ดเดียวผมบอกจะนี่5:45 นะคือนี่นะเอาแค่5:45นะค่ะขึ้นทางด่วนทุกอย่างราบรื่นหมดเลยนะสวยสดโลกสวยมากเลยขึ้นทางยมราชขึ้นโลกสวยมากเลยแล้วเสร็จขึ้นไปกลางแงะครับถึงบ้านกี่โมงไหม2 ทุ่มถ้าเราจากที่ยมราชไปถึงบ้านเนี่ย2 ทุ่มสองชั่วโมงถ้า2 ชั่วโมงเนี่ยนะคะจากกรุงเทพน่ะนู่นเลยจะไปถึงนครสวรรค์แล้วไหมไปฮ่องกงนู่นอ๋อเนี่ยเห็นไหมไปถึงไหนแล้วฮ่องกงนู่นท่านเมืองไทยคือเขาไม่ใส่ใจจริงคือหยุดปัญหาเรื่องพวกนี้คือหยุดแล้วก็ขยับแล้วเลื่อนแล้วก็หยุดแล้วก็ขยับหยุดนะแล้วก็ตั้งจากเอางี้ดีกว่าจากด่าน50 บาทที่ตรงอโศกใช่ไหมจะถึงเมืองชนไม่มีไฟแดงไม่ได้อันเดียวนะนี่ลองคิดจ่ายเงิน25 บาทปุ๊บติดเลยนะค่ะเฮ้ยทำไมติดอ่ะทำไมรถไม่วิ่งอ่ะแล้วก็จอดรอชมวิวบนทางด่วนเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับทางด่วนให้มากสมกับที่ต้องจ่ายทางด่วนเขาบอกเขาเสียหายแพงนะทางด่วนเขาบอกเขาเสียหายการรถติดเพราะว่ารถไม่ลื่นไหลทำให้เงินได้น้อยลงอ๋อแต่มีเงินอีกใช่สิเขาบอกถ้าเขามันเลื่อนไหลปุ๊บเนี่ยเขายิ่งได้เงินเยอะใช่ไหมนี่คุณมาติดบนทางด่วนเนี่ยเงินเขาได้น้อยลงสิแทนที่รถมันจะเลื่อนไหลไปใช่ไหมคือมันติดล็อกเลยศูนย์วัฒนธรรมก็ดันไปขยายถนนในเทียมร่วมมิตรอะไรเอาละคุณทำลาบอะไรอีกจะได้หมดเลยวงกลมไม่ต้องไปไหนเลยก็ยังพอจะลงไปทางอื่นได้นะแต่ทางด่วนเนี่ยของผมในทางยกระดับเก็บเงินไม่มันลงได้นะเขาปีนขอบลงมาก็ได้ไงก็คุณตรงมาก็ตายตัวนึงทางยกระดับเก็บเงินมันมีความด่วนเร่งสิ้นเพราะว่าเขากำจัดความเร็วที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ด่วนเลยเพราะทางราบเขาวิ่งใน90เลยซ้ำไปประเด็นเรื่องของว่าทางด่วนวิ่ง80เนี่ยบางคนก็พูดถึงเหมือนกันเนาะแล้วมันจะด่วนยังไงอ่ะมันน่าหัวเราะเข้าใจไหมค่ะมันเรียกว่าทางยกระดับเก็บเงินแพงๆใช่ใช่เก็บเงินแพงด้วยนะค่ะไม่ถูกขึ้นไปก็ติดเลยขึ้นมาติดเลยกำลังพูดถึงว่าเนี่ยก็คือเป็นกังวลต่อไปคือคุยกันกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการใช่ไหมแล้วก็มาเช้าวันจันทร์จากศุกร์ที่แล้วนะคะมาจนถึงเช้าวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้โอ้โหรถติดแล้วเพราะฝนตกกันตั้งแต่เช้ามืดใช่ไหมคะของกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าของกรุงเทพเนี่ยนะคะฝนจะตก70%ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังไม่ได้นับรวมว่าฝนจะต่อไปอีกจนถึงวันที่9วันที่10นะคะวันนี้ก็คึ้มมาแล้วทั้งกรุงเทพเลยคนก็เป็นกังวลอีกเหมือนกันว่าเตรียมจะล่มได้เลยเป็นไรก็ตกไปสิแล้วทำไมอ่ะจะหนีออกนอกกรุงเทพถ้าคุณให้มันตกบนโลกคุณให้ตกที่ไหนให้ป่าหิมพานต์อ่ะตกนอกโลกอะคือปัญหาว่าฝนตกลงมาเยอะๆน่ะดีแต่การบริหารจัดการน้ำหรือการจะเอาน้ำจากฟ้าเนี่ยเพื่อจะระบายออกแต่ละที่เนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างเป็นปัญหาของมนุษย์ที่จัดการถ้าไม่ดีควรจะปลดออกไปนั่นไงใช่ไหมก็ปลดไปชุดใหม่เข้ามาก็เหมือนเดิมนี่ก็แค่ที่บอกอะแค่ปิดถนนลาดพร้าวมิวจะไปทำทำไมพร้อมกันตะลีตะเหลือกนะรีบเซ็นสัญญารีบก่อสร้างเพราะอะไรอะมันเวลาปิดหมดเลยถนนทุกสายมีเวลาน้อยรามคำแหงก็ปิดลาดพร้าวว่าปิดมันจะไปยังไงกันเขาต้องรีบทำก่อนที่กรุงเทพจะจมน้ำสิอ๋อเหรอต้องให้ลอยฟ้าให้เร็วที่สุดใช่ก่อนที่กรุงเทพจะจมน้ำเวลาเพราะโลกร้อนใช่ไหมน้ำทะเลยกขึ้นสูงต่อไปได้20เมืองอย่างน้อยสุดชายขอบมหาสมุทรต่างๆเนี่ยนะก็หมายความว่าตั้งแต่บอมเบย์ถึงเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะบ้านเนี่ยก็สถานีไฟฟ้าก็อยู่ที่ชั้น6ชั้น7กันใช่ไหมแน่นอนสิข้างล่างไม่ต้องใช้จมน้ำเรือข้างข้างพายเรือเขาเลยรีบทำเห็นได้ข่าวว่าเนี่ยวัคซีนอะไรนี่ก็ทะเลาะไม่ใช่ทะเลาะต่อไปนะคุณชิตวันยื่นหนังสืออีกแล้วบอกว่าคัดค้านคุณนั่งรถไฟใต้ดินใช่ไหมโผล่ปุ๊บใช้บริการเรือต่อเรือเลย
นะโผล่เพื่อเป็นท่าเรือแล้วก็เรือต่อไปค่ะจะไปเอาสถานีเชื่อมกัน3สนามบินเสร็จแล้วแถมที่ดินมักกะสันซึ่งแพงมหาศาลให้ในทุนอีกด้วยแล้วเตรียมล็อกสเปคไว้อีกแล้วด้วยว่าใครจะได้เขารู้กันแล้วว่าใครจะได้อ่ะคิดดูเพราะที่ได้นะไอ้รถไฟฟ้าจิ๊บจอยแต่ที่ดินผืนใหญ่มักกะสันเนี่ยแล้วไม่รู้พนักงานรถไฟยอมเขาได้ยังไงเป็นหนี้สินหัวโตอยู่นี่นะแต่ปรากฏว่าที่ดินเนี่ยให้ในทุนเช่าไปแต่ละแปลงแต่ละแปลงสวยๆทั้งนั้นแล้วก็เช่าถูกๆเวลาผมไปงานศพเนี่ยนะผมจะมองดูว่าคนที่ตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปทั้งอย่างนะแต่บรรดาท่านเสียทั้งหลายแหล่ที่เขาหาเงินหาทองเป็นหน้ามืดขูดรีดเลือดเนื้อผู้บริโภคนะเข้าเงินไปก็ไม่ได้สักบาทนะจะมาขึ้นบนถาดพวกก็มีแต่เหรียญใช่ค่ะใช่บาทนึงเอาไปไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้ก็บางคนใหญ่โตเห็นไหมลูกเมียก็ไม่มีที่เปิดเผยนะค่ะไม่รู้จะทำไงล่าสุดนี่ก็เกือบตายไปท้องร่างท้องร่วงท้องเสียยังโลภโมโทสันไปทำไมไม่รู้จักพอนะแปลกนะมีนาฬิกากี่เรือนก็เอาไปไม่ได้ไม่มีทางช่วงนี้มะเร็งทำงานหนักมากช่วงมะเร็งแต่ปีนี้ต้นปีแล้วมะเร็งทำงานหนักมากเลยโอ้โหเยอะคร่าชีวิตผู้คนมะนี่เยอะมากเลยมะนี่ทำงานอย่างเต็มที่ก็น่าจะเอาไปกันเยอะๆนะเวลาสมควรอ่ะพูดได้สิตัวเองไม่เป็นนี่บ้านเมืองมันจะได้เปลี่ยนกันต้องไม่รู้จะทำไงคนจนเขาไม่เป็นมะเร็งหรอกคนไม่มีเงินไม่เป็นมะเร็งหรอกมะเร็งเขาจะเป็นโรคคนที่คนรวยเขามีเงินจ่ายเยอะๆนะดูคนรวยเป็นมะเร็งที่ไหนมันจะมีแต่โรคขาดอาหารตายเป็นเนี่ยนะคะกำลังคุยอยู่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะนอกจากชมภาพไปเท่านั้นประสาทการได้ยินเนี่ยนะคะชัดเจนมากด้วยเสียงอะไรคุณธีรเดชถามเสียงอะไรมีใครมาเลื่อยขาโต๊ะพี่สมพลหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูให้จริงๆด้านหลังพี่สมพลจริงๆด้วยนะรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อมาสถานีมาโผล่ตรงนี้โดยเฉพาะเลยจริงอ่ะสถานีรถไฟฟ้าส่วนตัวเรือดำน้ำมาหรือเปล่าคะหรือขอมดำดินมาใช่กำลังมีการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ด้านใกล้ๆกับอาคารบ้านเจ้าพระยาเนี่ยนะคะประสานงานขออภัยด้วยนะคะรถใต้ดินไปหน่อยรถใต้ดินส่วนตัวโผล่ตรงนี้พอดีค่ะโผล่ขึ้นมาเลยใช่ขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมชมรายการไปด้วยหรือคืนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถจะคุยและพูดคุยกันได้นะคะเป็นการสื่อสารสองทางน่าห่วงพอเราพูดถึงในกรุงเทพใช่ไหมแต่นี้ต่างจังหวัดที่น่าห่วงหนักก็คือเพชรบุรีเขาบอกเขาไม่อยากอยู่แล้วปีที่แล้วก็ซ้ำซากแล้วก็บอกว่าจะแก้น้ำขุดคลองให้ใหม่ต่อไปนี้น้ำจะไม่ท่วมเมืองเพชรอีกปีนี้เขาบอกมาอีกแล้วเขาไม่ท่วมทุกปีมันก็เหมือนในสุโขทัยอ่ะพอน้ำท่วมปุ๊บก็แกงเสือหิวต้องสร้างแกงเสือหิวแกงเสือหิวใช่ไหมคืนแกงเสือหิวต้องสร้างนะอย่าสนใจนกยูง 3-4 ตัวเลยไม่สักทอไม่กี่ต้นไม่คาดมาก่อนว่าน้ำมันจะมากล้นเขื่อนนี่เพิ่งต้นฤดูฝนนะน้ำล้นเขื่อนแล้วค่ะนี่พูดถึงคือเขื่อนแก่งอาจารย์เขื่อนเล็กไม่ถึงพันล้านลูกบาศก์เมตรได้ซ้ำไปมันไม่ได้รองรับปริมาณน้ำฝนมากมายขนาดนั้นเขื่อนวชิรนครแปดจุดแปดเขื่อนศรีนครินทร์ 17,000 กว่าเขื่อนแก่งกระจานไม่ถึง1ใน8ของเขื่อนพระจันทร์องค์กรค่ะมันล้นมานะไม่ถึงตายนะไม่ถึงตายเขาจัดการเรียบร้อยคุณเชื่อดิเขาจัดการเรียบร้อยแน่นอนล่ะคือถ้าไม่มีคนไปชี้โบชี้เบสั่งนะเหมือนปี54นะถ้ามีพวกชี้โบชี้เบไปคือรู้บ้างไม่รู้บ้างนะหรือร้อนวิชาแอคอาร์ตก็ไม่มีปัญหาหรือว่ามีใครแปลว่าก็นาอาณาอาราบห้ามท่วมนะคือการเตรียมการเขาเนี่ยยังดีที่ว่ายังมีรองนายกไปดูใช่ไหมได้ข่าวว่าอีก2วันนี่นายกจะไปดูเองก็ลองดูแล้วกันว่าฝีมือขนาดระดับนายกไปดูเองแล้วเนี่ยน้ำจะท่วมเพชรบุรีขนาดไหนตัวคือดูน้ำก็ไม่ลดอะไรแต่ว่าเขาก็เหมือนกันอ่ะไม่ให้กำลังใจไปก็ท่วมเหมือนฝนก็ตกเหมือนเดิมเพียงเหมือนเดิมเพียงแต่ไปดูเข้าใจว่าเขาไปดูไหมไปดูมันใกล้เลือกตั้งแล้วเข้าใจไหมอ๋อใช่ๆๆเออเขาต้องดูใกล้เลือกตั้งแล้วเข้าใจไหมคือเวลาที่พูดถึงเรื่องเดี๋ยวสถานการณ์นั้นพูดเดี๋ยวนายกจะไปนะคะวันพรุ่งนี้ก็ใช่ไงจะลงพื้นที่ไปวันพรุ่งนี้แต่อย่างนี้ค่ะคือที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเนื่องจากว่า
คนเมืองเพชรเองเนี่ยเขาก็ต้องคือเหมือนกับว่าเขาก็ขอบคุณทั่วประเทศนะคะที่ส่งกำลังใจไปให้กำลังใจไปแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าคนเมืองเพชรเองเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องฟังการรายงานข่าวของแต่ละพื้นที่ให้ดีด้วยเหมือนกันว่าใช่สิโอ้โหเดี๋ยวคนจะแตกตื่นกันไปนะจะทั่วเมืองซื้อนี่ละนายกเลยนายกก็เป็นคนบอกเองด้วยเหมือนกันบอกว่าโอ้โหนี่เลยเดี๋ยวควรจะต้องอย่างนี้เวลาที่จะรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยบอกว่าที่ขอร้องเลยคือว่าขออย่าให้สื่อเนี่ยทำให้ประชาชนตื่นตระหนกบางทีก็วิพากษ์วิจารณ์พูดกันจนภาคประชาชนตื่นไปหมดแล้วสิ่งที่เราควรจะช่วยกันวันนี้ควรจะดูมาตรการของทางรัฐเตรียมการอะไรยังไงบ้างแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสถานการณ์น้ำขยายไปอำเภอนั้นอำเภอนี้เดี๋ยวมันจะท่วมเนี่ยนะคะนายกบอกว่าแล้วสื่อได้อะไรอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกลัวไว้ทำไมใช่อธิบดีมีไว้นี่กฟผ.เขายังพูดทุกวันนะคะเขาก็ยังบอกนะว่าเขาให้มั่นใจนะสื่อเขาไม่เป็นไรสื่อเขาไม่ใช่เขื่อนเขาเป็นเขื่อนเขาไม่เป็นไรเขื่อนเขามั่นคงก็สื่อของรัฐก็พูดมาสิพูดมาก็สื่อของรัฐก็พูดมาสิค่ะนี่คือคนจัดการไม่เป็นเองอ่ะทำไงได้ล่ะการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยแล้วขั้นตอนของการขั้นตอนของการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะว่าเวลาที่เกิดสาธารณภัยเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้ก็เห็นมีแถลงไปแล้วเนี่ยนะคะโฆษกของกระทรวงมหาดไทยก็บอกขั้นตอนอันดับแรกคือเรื่องของการสื่อสารก่อนคือการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงทำความเข้าใจสื่อบางคนก็พูดอยู่นั่นเลยเนาะเดี๋ยวเขื่อนจะแตกนะเดี๋ยวน้ำจะท่วมเมืองอะไรต่ออะไรเขื่อนไม่แตกหรอกสื่อบางคนก็ดราม่าเยอะการระบายน้ำปริมาณมากเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยมันล้นที่ท้ายน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงนี่มันท่วมจะท่วมมากท่วมน้อยก็ต้องเตือนเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เฝ้าระวังแล้วก็ตักเตือนกันก็อันนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขื่อนมันเล็กเกินไปกว่าที่มันจะรับน้ำมหาศาลคือตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะข้างบนเขาเทือกเขาตะนาวสิน้ำยังไหลลงอยู่ตลอดใช่ไหมมันก็ต้องระบายล้นออกมาเป็นเวแต่มันไม่พอไงตอนนี้เขาก็ต้องพยายามช่วยสูบน้ำออกไปอีกเร่งให้ออกเร็วเพราะเมื่อออกมาเร็วปั๊บเนี่ยไอ้คลองข้างล่างไอ้พวกแม่น้ำด้านล่างอ่ะมันแคบมันนิดเดียวมันรับปริมาณน้ำไม่มากพอเขาขยายแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเขาขยายแล้วคือน้ำท่วมมีทุกปีใช่ทุกปีทุกแม่น้ำในโลกมีน้ำท่วมทั้งนั้นแหละแต่สำคัญที่ว่าเราจะรับกับสภาพเป็นอย่างไรมีการเตือนประชาชนอย่างไรหรือเปล่าสำหรับคนชนบทที่บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงน้ำท่วมแค่เม็ดครึ่งเม็ดนี่แหละไม่เท่าไหร่เพียงแต่ขาดน้ำดื่มน้ำใช้เขาอยู่ได้หากินได้เคยชินนั่นเองนะอยู่ข้างบนก็มีตุ่มน้ำอยู่ข้างบนนะเต่าอังโลทั้งหลายอะไรก็อยู่บนบ้านนะห่วงก็คือช่างมาวัวควายที่เขามีอยู่แค่นั้นเองสัตว์เลี้ยงเป็นไก่บ้านทันสมัยอ่ะมันไปชั้นเดียวหมดแล้วชั้นเดียวหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ก็คือท่วมหมดถ้าสองชั้นโอเคนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำกันเนี่ยเตาตู้ยุงตู้เย็นเตาเตอก็ปวดชั้นล่างข้างล่างห้องรับแขกก็ไม่เหลือนะคือโดยวิถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยการปลูกบ้านที่มีใต้ถุนโล่งเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างรวมไปถึงว่าถ้าน้ำมามันก็ไม่เป็นกังวลอะไรถูกไหมคะเขาก็สามารถอยู่ข้างบนได้แต่ก็คนที่อยู่ริมน้ำนอนนอนใต้ใต้ถุนอะไรคือวิถีชีวิตเขาใช่พอน้ำลงก็ปลูกเปลยวนนอนข้างล่างไม่ปลูกเปลยวนเตรียมมาตั้งเลยเตรียมมาตั้งก็ได้คือแล้วนั่นคือวิถีชีวิตที่เขาปรับไปตามสภาพเนี่ยเขาก็ทำธรรมชาติเฉพาะแต่ยุทธยานะเขาจะมีโคกเขาจะขุดดินเนินไว้เพราะว่าอะไรพอน้ำท่วมเนี่ยตัวบ้านเขาหนีอยู่ข้างบนได้ใช่ไหมแต่วัวควายเนี่ยเขาก็เอาไปคลึบไว้บนโคกก็หลบไปคือเขาจะทำเขาแต่ตอนหลังนี่มันไม่เหลือแล้วไงใช่ไหมไอ้โคกหนองคลองบึงเนี่ยเราควายก็ไม่เคยเจอแล้ววัวควายก็ไม่เคยเหลือเลยคือเวลาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเราพูดกันถึงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยอย่างที่เพชรบุรีคนเมืองเพชรเองเนี่ยนะคะบก.ของเราหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะบก.ของเราบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยน้ำข้อมูลน้ำท่วมเมืองเพชรเนี่ยมั่วมากจนผู้คนเนี่ยสับสนว่าจะท่วมไหมและจะท่วมเมื่อไหร่นะคะบ้างก็ว่าจะมาเที่ยงคืนบ้างก็ว่าจะมาวันที่12สิงหาโรงเรียนบางโรงก็ประกาศปิดตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารน้ำก็ยังไม่มาหมายถึงว่าคิดว่าน้ำจะมาไงคะก็เลยต้องปิดเรียนบางโรงก็เพิ่งประกาศปิดวันพุธเพราะว่ามีข้อมูลชุดใหม่เข้ามากรมชลประทานก็ไปทางหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำก็ไปอีกทางหนึ่งนะคะผู้ว่าก็ไปทางรองนายกก็ไปทางไหนจะสทนช.อีกนะคะก็สื่อก็รายงานกันตามความจริงของแต่ละค่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลนั้นได้มาจากใครทำไมไม่ทำเหมือนกรณีถ้ำหลวงที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้ข้อมูลเพียงคนเดียวล่ะครับท่านนะคะอันนี้จากพี่หอนะคะ
คุณพิรยุทธ์ดีประเสริฐนะคะบรรณาธิการข่าวนี่แหละในเครือของผู้จัดการของเราสิ่งที่เราขาดคือการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเรามีตัวอย่างอยู่แล้วการสื่อสารหรือว่าการบัญชาการการบริหารจัดการว่าควรจะทำความเข้าใจหรือสื่ออย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบบางทีคนตื่นตกใจไปก่อนทั้งๆที่เรารู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะพร่องน้ำหรือว่าผันน้ำไปกระจายไปยังจุดต่างๆมันก็จะไม่ไหลเข้าเมืองมันก็จะไม่ไปทางหลวงมันก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรบ้างหลายๆพื้นที่ก็บอกได้เลยว่าปีนี้ยังมีอีกหลายที่นะครับที่จะเจอที่เจอไปแล้วแล้วก็เสียหายไปหมดแล้วนี่ก็คืออย่างที่สกลนครรอบนึงนะท่วมไปแล้วหนึ่งรอบอาจจะมีรอบต่อไปอีกก็ได้เพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยนะฮะมันก็เป็นตัวการอันหนึ่งที่ว่าถ้ามันมากหลังเนี้ยหลังจากเนี้ยถ้าเกิดมีอีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนน้ำอูลเขื่อนอะไรทั้งหลายแหล่นะคือเขาก็ต้องปล่อยหลายหลายที่แม้แต่ขอนแก่นอะไรเงี้ยที่เคยเจอคือปล่อยน้ำออกมาจำนวนมหาศาลด้วยเวลาคือไม่ได้พร่องน้ำไว้ก่อนพอถึงเวลาปั๊บต้องรีบออกเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันคือน้ำเนี่ยเราไม่สามารถจะไปกำหนดเขาได้ว่าจะให้ฝนตกลงมามากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็บริหารใช่ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกคือการบริหารจัดการคือเวลาที่เราพูดถึงว่าเราจะทำยังไงเวลาที่มีน้ำมากเอาก็ก่อนหน้านี้น้ำมันก็มากไม่ใช่หรอแล้วบริหารจัดการยังไงเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดมันจะมีน้ำท่วมก็ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้ามันรู้ตั้งแต่ทางเหนือมาแล้วถูกไหมคะก่อนที่น้ำมันจะไหลลงมาหรือว่าจะมีน้ำจากฟ้าเพิ่มลงมาอีกเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงหรือว่ากทม.เนี่ยจะทำยังไงต่อไปไม่สามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยลงไปสู่อุโมงค์ได้ถ้าน้ำไปไม่ถึงอุโมงค์เราก็ไม่สามารถจะช่วยระบายน้ำออกได้หมดวันนี้การประชุมคสช.เนี่ยจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานพลเอกชัดชัยสาริกัลยะนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการสั่งการเร่งด่วนให้ทุกเหล่าทัพจัดกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าไปช่วยสนับสนุนนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจานลงไปสู่ทะเลนะคะในว่าพูดถึงเรื่องของการประชุมคสช.วันนี้ต่ออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันการประชุมครม.วันนี้จะทราบชื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่นะคะที่จะมาแทนนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขที่เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนแล้วก็จะมีการเสนอชื่อเข้าสู่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะได้ตามที่ไปก่อนหน้านี้นะคะหลักสำคัญก็คือเรื่องของการพิจารณาโดยยึดหลักคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็มีโผทหารปรับขยับเอาขยับข้างบนใช่ไหมข้างล่างก็ต้องขยับด้วยพวกแม่ทงแม่ทัพต่างๆระดับวิ่งเต้นกันขาขวิดกันอยู่เหมือนกันพอได้ข่าวทหารเขาจะดูวุ่นกับเก้าอี้มากกว่าตำรวจเหรอคะหรือก็ไม่รู้มันก็พอๆกันแหละจะมาแต่เพียงแต่ว่าการวิ่งเต้นของทหารกับตำรวจต่างกันตำรวจกันวิ่งเต้นแล้วต้องใช้ทรัพย์สินด้วยแต่ทหารนี่อาจจะต้องเส้นสายมากกว่านะใช่ไหมพวกใครพวกมันเลยในเรื่องที่วันนั้นเราคุยกันเพื่อนคุณอะได้ข่าวว่าเขาอาจจะเขี่ยออกแล้วนะผู้ตรวจการไม่คือไม่ได้มีคนไม่พอใจเยอะมากโดยเฉพาะสนช.ถึงกับจะแก้กฎหมายเลยนะค่ะเขาคงไม่ได้เขี่ยแค่เฉพาะวงคนนะอาจารย์เขาคงจะพากันไปหมดเลยล้มไปหมดเขาบอกว่าไม่สมควรว่าในเมื่อตัวจะไม่อยู่แล้วคือต้องไม่ลืมว่าสนช.ชุดนี้แหละที่ออกกฎหมายให้กฟผ.มีสิทธิ์คือคุณออกกฎหมายเข้าไปใช่แต่เขาก็ทำตามที่กฎหมายที่คุณมีอำนาจมีอยู่เขาทำตามอำนาจถูกแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขาค่ะเพราะคุณคาดไม่ถึงเขาจะทำเขาจะทำแบบทำก่อนใช่ไหมล่ะเห็นว่าชุดใหม่มาแล้วแต่ชุดเก่าถามว่ามีใครสั่งคุณไหมที่จะให้โละทิ้งเนี่ยมีใครสั่งคุณหรือเปล่าชาวบ้านเขาเชื่อมีคนสั่งแน่นอนผมไม่เชื่อว่าถ้าคุณหวังดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดเองแล้วนะกฎหมายหลายฉบับคุณไม่น่าจะผ่านออกมาได้เช่นกฎหมายรัฐวิสาหกิจใช่ไหมค่ะฮะบริษัทลูกเหลนหลานโหลนนั่นน่ะกฎหมายอย่างนั้นคุณออกมาได้อย่างไรเดี๋ยวก่อนที่พูดถึงอันนี้หมายความว่าไม่อยากให้มีการล้มกระดานไหมหรือว่ายังไงคะหรือว่าเอาล่ะการที่กกต.ชุดเก่าเนี่ยอยู่ๆก็ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเนี่ยเตรียมมาพร้อมเลยรอเลยโดยให้เหตุผลว่าก็เดี๋ยวต้นปีมันจะมีการเลือกตั้งไงเดี๋ยวจะถูกหาว่าไม่ทำอะไรเดี๋ยวจะถูกหาว่าไม่เตรียมการไว้สำหรับการเลือกตั้งแต่ในขณะที่สนช.บอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะใครจะลงสมัครส.ส.ก็ไปติดต่อกันเลยถ้าพี่โสพลนะคะเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งที่เชียงรายก็ไปหาพี่โสพลไว้ก่อนเลยถ้าเกิดมีอะไรต่ออะไรก็คุยไว้ก่อนนะพี่นะคือสนช.เนี่ยนะถูกมองอย่างเชื่อมั่นว่าเป็นสภาฝักถั่วและสภาตรายาง
บางกฎหมายนี่ยกมือไม่มีคำค้านไม่คนเดียวเป็นอย่างนี้ออกเสียงงดออกเสียงหรือตั้งแค่ประธานและรองประธานแค่นั้นเองนะเป็นฝักทัวค่ะเพราะเป็นสภาตายางเป็นสภาแต่งตั้งมาเรื่องประมงงบประมาณไม่เครียดเลยแต่ยกปลื้มและต้องเอาใจเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เป็นสวใช่ไหมล่ะใจมากคือใจความน่าเชื่อถือของสนชชุดนี้มีปัญหาอายุเว้นบางคนกลุ่มย่อยสองสามคนสี่ห้าคนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือเพราะว่าไม่ศึกษาอ่านรู้จริงเพียงแต่ว่าเขาสั่งว่าไงผมว่าไงค่ะไม่งั้นจะเป็นบล็อกคะแนนมันตัวเลขมันก็อย่างนี้ได้ไงมันก็เป็นตายางเป็นสภาฉบับจากตัวที่เขาว่ากันเอางี้เขาบอกว่ากกต.ชุดเก่าเนี่ยควรจะให้ชุดใหม่ทำเพราะว่าจะเปิดการวิ่งเต้นใช่ไหมถามชุดใหม่มีการวิ่งเต้นเหรอถามหน่อยสิเอาแค่การสั่งให้จะให้เลิกเนี่ยตรวจการชุดนี้นะก็แสดงมีใครชี้นิ้วสั่งไปแล้วนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นชุดเก่าหรือว่าชุดใหม่ก็ตามต้องไปแก้ปัญหาเรื่องการวิ่งเต้นถูกไหมคะจะเป็นใครมาทำงานก็ได้ไหมคุกไปยังจะไม่ได้เพิ่งออกมาเนี่ยใช่ไหมสามห่วงสามห้าห่วงองค์กรอย่างนี้ถึงบอกว่าคุณไม่ต้องตั้งเป็นถาวรตั้ง 4-5 ปีเงินงานไม่มีทำจริงทุกวันเห็นด้วยอินเดียเขาเลือกตั้งทีก็ตั้งทีนึงสร้างตึกสร้างอะไรกันเสียงงบประมาณสี่ปีก็ไม่ได้ใช้4ปีผ่านมานี่นะแต่รัฐประหารต้นมาไม่มีเลยกินเงินเดือนทุกคนมีทั้งระดับจังหวัดระดับต่างประเทศที่ไม่มีงานไปดูงานต่างประเทศโน่นมีงบดูงานท่านจะไม่ได้เหรอที่มาเถียงกันว่าไอ้ฟานี่จะไปยุโรปเป็นคนนึงเถียงจะไปญี่ปุ่นที่ไหนอ่ะกกตใหญ่ก็แค่นั้นมันก็เถียงกันเรื่องนี้ไม่ได้ทำอะไรดีแต่พูดมากน่าเบื่อเขาบอกถ้าให้ชุดใหม่เลือกนะไอ้ชุดเก่าก็บอกว่าคุณแสดงว่าคุณมีคนของคุณไว้แล้วคุณจะนะเตรียมคนไว้แล้วใช่ไหมแล้วดันมาตัดหน้าใช่เข้าใจเปล่าเขาไม่ต้องเสียราคาหรือไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมโทษกันไปโทษกันมาแต่ว่าผมว่านะถึงยังไม่รู้มีการเลือกตั้งหรือเปล่าแต่คุณตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะกกต.รู้ไหมจะเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วประกันไม่เลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าอีก2ปีล่ะเลือกตั้ง2ปีคนเหล่านี้ก็จะคุณก็ยิงยาวไปเลยแต่พวกนี้ไม่ได้ยิงเดือนแค่2เดือนนะพวกเฉพาะ60วันแต่ว่ากกต.นี่ยิงเดือนเรื่อยๆสบายๆไปเลยนะ2ปีงานไม่ต้องทำเลือกตั้งไม่มีค่ะครูหยุ่ยนะคะดูอยู่ยี่คุณวรลบตังคณานุรักษ์นะคะสนชบอกว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมลงชื่อขอแก้ไขร่างพรบ.กกต.สาระสำคัญตอนหนึ่งบอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันนี้รีบร้อนตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งโดยไม่รอกกต.ชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่มันก็คล้ายกับกรณีของการโยกย้ายข้าราชการภายใต้รัฐมนตรีคนที่จะหมดวาระในขณะที่รัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตากาที่เกิดขึ้นจึงเห็นด้วยว่าการกระทำของกกต.ชุดปัจจุบันน่าเกลียดนะคะเมื่อพูดโดยมารยาทแล้วก็ไม่ควรทำก็จึงมีการลงนามรับรองเพราะเห็นว่าเพื่อไม่ให้มีปัญหาก็ควรรอกกต.ชุดใหม่ดำเนินการเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งสิ่งที่สนช.ทำไม่ใช่การแทรกแซงอำนาจของกกต.ชุดปัจจุบันแต่อย่างน้อยก็ควรจะดึงไว้หน่อยค่ะอย่างไรก็ตามในที่สุดร่างกฎหมายฉบับนี้อาจแก้ไขหรือว่าใช้ไม่ทันการเลือกตั้งนะคะการไม่ทันการเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อเตรียมการเลือกตั้งก็ได้เพราะว่ายังมีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเสนอไปครม.การรอให้กกต.เสนอร่างกฎหมายมาประกบและการรับฟังความเห็นประชาชนกว่าเรื่องนี้จะสำเร็จก็คงจะตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งครบไปทั้งประเทศแล้วเพราะอย่างนั้นจำได้ไหมว่าสนช.นะออกกฎหมายไปเลยนะจะเขียนกฎหมายไปแล้วไม่รู้เรื่องค่ะให้ส่งให้สารมนตรีความอ่ะคือเขียนกฎหมายเองผ่านกฎหมายเองไม่รู้เรื่องนะจะไม่รู้เรื่องเถียงกันเองนะสารมนบอกเฮ้ยเราไม่ได้ร่างกฎหมายคุณร่างกันเองคุณไม่รู้เรื่องอ่ะแปลว่าอะไรเราไม่ได้ร่างกับคุณประเทศนี้เราไปดูสิเนี่ยกี่ชุดมากูหน้าที่อย่างเดียวกูต้องออกกฎหมายแข่งกันเพราะชุดนี้จะออกเยอะกว่าชุดนู้นสมัยนั้นเนี่ยแล้วพอกฎหมายออกมาเต็มลกไปหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าปัญหาของประเทศไทยนี่คือปัญหาคือกฎหมายมากเกินไปแล้วบังคับใช้แล้วบังคับใช้ไม่ได้แล้วอะไรนะใครรู้ป่ะผู้บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่สุดไม่ทำอะไรเลยดูไอ้อ้วนที่ยังยืนอยู่แยกอุรุพงศ์กูคอยจับคนข้ามสะพานแล้วเลี้ยวอยู่พูดไปเถอะพูดไปกี่ปี4ปีพูดมามันไอ้อ้วนก็ยังอยู่ตรงแยกอุรุพงศ์นั่นแหละเกิดถ้าทำงานเนี่ยคุณต้องตรงใช่ถ้าคุณลงสะพานปุ๊บคุณออกซ้ายปุ๊บ
จ๊ะเอ๋เลยถูกต้องจะเห็นเลยคือจะโผล่มาจ๊ะเอ๋เป็นหลักเลยไอ้วนอุ่นกลมอยู่นั่นน่ะสามคนแล้วก็เขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยใครอยู่แถวนั้นช่วยเปิดทีวีเสียงดังๆหน่อยรู้เผื่อจะได้ยินเขารู้ก็ยังทำอยู่ทำอยู่เพราะว่านายเขาให้ทำแต่ว่าไม่เคยเขาไม่สามารถจะทำเองได้แต่ไม่เคยลงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะคะกลัวจ๊ะเอ๋แต่เป็นช่วงพีคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้ไงเราขึ้นอยู่ตรงนั้นบ่อยๆแต่คนที่ไม่รู้ไม่มีมากเฮ้ยข้างล่างติดไว้ขึ้นข้างบนแล้วก็เดียวเยอะมันแล้วก็เป็นอย่างนี้วันนึงเป็นไม่ใช่เป็น10คันนะเยอะมากไม่แล้วทำไมต้องหลอนด้วยไปอยู่หลังเสาไปอยู่หลังข้างหลังสะพานลอยแล้วมันมองเห็นเนี่ยมันมีช่องมองเห็นพอใครเลี้ยวแต่อยู่ข้างหน้าเขาไม่เลี้ยวต้องให้เขาเลี้ยวก่อนเล่นเกมจ้าเอ๋กันค่ะเอาต่ออีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้งหมดนี่นะคะก็คือว่าเขาก็ลงไปดูในรายละเอียดกันว่าการเสนอแก้ไขพรบ.กกต.เรื่องการสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสนช.ที่มีการเสนอชื่อเข้ามาแก้ไขทั้งหมด36คนเป็นสนช.สายพลเรือนทั้งหมดเลยค่ะไม่มีสายทหารที่เข้ามาร่วมลงชื่อเลยนะคะนั่นก็คือเขาก็พยายามจะทำให้เห็นบอกว่าเนี่ยไม่มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เลยนะคะคนที่รวบรวมรายชื่อก็คือนายมหันนบเดชวิทักษ์นะคะซึ่งเป็นแกนนำรวบรวมรายชื่อนะคะมีใครบ้างเมื่อสักครู่ก็มีชื่อครูหยุยมีคุณกล้าณรงค์จันทิกเนี่ยนะคะที่ร่วมลงชื่อกันแล้วก็ในเว็บไซต์ www.senate.go.th เขาก็นำเนื้อหาของร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับที่36นะคะที่สนช.เข้าชื่อในการแก้ไขเนี่ยไปลงในเว็บไซต์ประชาชนก็เข้าไปดูได้ไปร่วมแสดงความคิดความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะคะโดยที่จะมีกำหนดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา15วันคือช่วงระหว่างวันที่3ถึง18สิงหาคมก็คือช่วงเวลานี้ค่ะผลสำรวจความเห็นของประชาชนล่าสุดเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่3ถึง6สิงหาคม3 4 5 6นะคะ3วันนะคะ4วันเนี่ยรวมแล้ว4วันมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกือบ 1,200 ครั้งค่ะก็ปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วยต่อการแก้ไขร่างพรบ.นี้เกือบ 100% มี6คำถามด้วยกันนะคะที่ตั้งประเด็นไว้ให้ตอบผู้แสดงความไม่เห็นด้วยมีเพียงไม่กี่เสียงแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะเขาก็ลองทดลองร่วมแสดงความเห็นต่อร่างพรบ.ก็ปรากฏว่าเข้าไปตอบแบบสอบถามไม่จำเป็นต้องกรอกชื่อไม่ต้องจำเป็นต้องกรอกนามสกุลเลขที่แบบประชาชนเพื่อยืนยันความมีตัวตนโดยจะเข้าไปตอบแบบสอบถามร่วมแสดงความคิดเห็นกี่ครั้งก็ได้ไม่มีการจำกัดช่วงเวลามีทั้งข้อดีข้อเสียเลยนะคะ คือหมายถึงว่าไม่ต้องเปิดเผยตัวตนว่าเป็นนายชัยพันธ์หรือว่านายโสพลเนี่ยนะคะเป็นคนแสดงความเห็นแต่ถ้านายชัยพันธ์เนี่ยนะคะมีเวลาว่างมากวันนี้ไม่มีนัดกิ๊กที่ไหนเลยไม่ใช่ไม่มีภารกิจที่ไหนเลยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็สามารถจะเข้าไปร่วมตอบแบบสอบถามเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งได้เหมือนกันตกลงว่าจะสามารถได้ข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลที่เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องนี้นะว่ากันไปค่ะพักก่อนได้ไหมคะได้ครับนะคะก่อนจะพักนี่เลยสนับสนุนรายการของเราสนับสนุนรายการโดยสินค้านะคะสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะสาหร่ายเกลียวทองของคนไทยค่ะสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยนะคะ15สายแรกปกติขวดละ530บาทโปรโมชั่นตอนนี้5ขวดเพียง 2,000 บาทและพิเศษไปกว่านั้นค่ะ12ขวดปกติราคา 6,360 บาทหรือเพียง 4,200 บาทเท่านั้นนะคะหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้นี่แหละค่ะรีบติดต่อไปได้เลยท่านเป็น15สายแรกแน่นอนนะคะ0824469009 0824469009และฝากอีกหมายเลขค่ะ0860042882 0860042882จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเบสสาหร่ายเกลียวทองของคนไทยค่ะเอาล่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับพี่สมพลและอาจารย์ชัยพันธ์ค่ะ